ถ้าสงสัยอะไรถามชี้ชิปอีกให้ชี้ชิปพูดออกมาจากใจพูดทำออกมาจากใจสงสัยซักกันเลยช่วยกันซักซักเลยซักเต็มที่ตอนนี้เพราะว่าเราก็เห็นว่าพี่ชี้ชิปเพิ่งจะมาชัดเจนในธรรมวันสองวันนี่หรอไม่ใช่มาตั้งหลายปีเพิ่งจะมาชัดเจนนี่แหละซักเลยซักเต็มที่เลยเราเห็นพวกมาเราเห็นสังเกตพิจารณาเห็นว่าพวกมาเห็นธรรมเป็นธรรมนี่แหละอ้าวคนอื่นนะซักได้ซักได้ซักชี้ชิปได้หมอหมอหมอปุ๊กหมอปุ๊กเอาไม้ให้หมอกหน่อยเนี่ยก่อนที่คุณแม่ชี้ชิปจะเข้าใจธรรมเนี่ยค่ะคุณแม่ชี้ชิปไปทำอะไรเพิ่มเติมมาไหมคะเช่นถอนอธิษฐานมากขึ้นหรือว่าขอขมาหรือไปทำท่าทางหรืออะไรสถานที่บุคคลอะไรเพิ่มเติมไหมเจ้าคะขอเรียนถามค่ะก็ขอขมาจากใจกว่าเดิมที่เคยทำเจ้าคะก็ถ้าหลวงตาบอกว่าเร็วๆนี้ก็คือขอขมาจากใจสิ่งที่เราพอดีก็คือหลวงตาท่านมีบอกนะคะว่าเหมือนกับความรู้ที่แบบกลับไปกลับมาอะไรที่เป็นตัวขวางอะไรเงี้ยแล้วก็ขอขมาขอโทษจากใจก็คือขอขมาเพิ่มใช่ไหมเจ้าคะขมาค่ะก็คือแล้วแต่เดิมเคยขอขมามาแล้วใช่ไหมเจ้าคะแล้วเหมือนกับบางทีเรายังรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราก็พยายามจะแก้แล้วทำไมมันยังเป็นอย่างนี้มันอยากรู้สาเหตุที่มาของมันหรืออะไรอย่างนี้พอได้คำตอบมันก็เคลียร์ไปอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแล้วเราก็รู้สึกคือมันรู้สึกเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเราเดินทางผิดอ่ะไม่รู้จะบอกว่าไงคือบอกว่าเหมือนกับคือสำนึกผิดว่าจริงๆแล้วมันผิดสิ่งที่เราปฏิบัติมาที่เราพยายามทั้งหมดมันผิดทางจริงๆก็คือขอขมาหลวงตาเพิ่มขึ้นใช่ไหมเจ้าคะใช่ไหมคะเหมือนจะบอกว่าขอขมาเพิ่มขึ้นก็ไม่เชิงแต่มันคือมันรู้สึกว่ามันผิดจริงๆอย่างเงี้ยค่ะแต่เดิมไม่เคยรู้สึกผิดหรอคะหรือรู้สึกผิดแต่มันคือหมายถึงว่าเราก็มีตัวตนที่จะพยายามหาทางแก้ไขอยู่ดีอย่างเงี้ยค่ะถึงหลวงตาจะบอกว่าแบบว่าไม่ต้องแก้อย่าไปแก้หรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะมันจะก็คือมันก็มีตัวตนเพิ่มขึ้นแล้วเราก็ไม่เห็นความอยากแก้หรืออะไรอย่างเงี้ยของเราก็ทำไปเลยด้วยความนิสัยสันดานของเราอย่างเงี้ยค่ะแต่แบบเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าแบบมันผิดจริงๆการเดินทางทำแบบนั้นนะมันผิดจริงๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็เหมือนมันก็ตระหนักว่าความเห็นผิดอ่ะคือมันมีความเห็นผิดอยู่ความเข้าใจผิดอยู่สิ่งเนี้ยมันเข้าใจผิดจริงๆแล้วทำไมอยู่ๆมันถึงมีจุดที่เราเห็นนะจ๊ะคะเพราะเราก็อยู่แบบนี้มาทุกวันทำไมมันถึงมีอะไรที่มันให้เราเห็นว่ามันผิดอ่ะมันก็เป็นมันจริงๆมันอาจจะดูเหมือนว่ามันพลิกถึงจุดนี้แล้วมันพลิกให้เห็นว่ามันดีขึ้นชัดเจนหรืออะไรอย่างนี้แต่จริงๆแล้วอ่ะมันก็เป็นการเรียนรู้จากทุกข์อยู่ดีเหมือนกับว่าอาจจะด้วยนิสัยสันดานแบบนี้มันก็ต้องเจอทุกข์แบบนี้ต้องมันเหมือนอย่างที่แม่ชีโมบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นโปรแกรมมาแบบนี้มันคือกรรมที่มันเป็นผลจากอดีตที่เราเคยทำมาเพราะฉะนั้นนิสัยสันดานเนี่ยทำให้เราคิดแบบนี้เราพูดแบบนี้เราทำแบบนี้แล้วมันก็ติดมันมีพฤติกรรมแบบนี้แหละเพียงแต่ว่ามันไม่ได้มันเป็นตัวตนจริงๆแต่ตอนที่เราเชื่อว่ามันเป็นตัวตนจริงๆแบบนี้มันก็เลยแก้ไม่ได้แก้ยังไงมันก็กลับมาติดตัวตน
แก้ยังไงก็กลับมาติดตัวตนก็คือทุกผ่านความทุกข์แล้วทุกข์อีกทุกข์แล้วทุกข์อีกจนเราต้องกลับมาพิจารณาจริงๆว่าแบบอะไรคือคำสอนจริงๆนะคะความจริงอยู่ที่ไหนอย่างเงี้ยรบกวนอีกรอบเจ้าค่ะแล้วอะไรคือความจริงที่อยู่ตรงไหนความจริงคือสิ่งที่มีทั้งหมดเป็นสิ่งปรุงแต่งมีแต่สิ่งปรุงแต่งที่เกิดแล้วดับเท่านั้นไม่ได้มีอย่างอื่นเลยแต่ความเชื่อที่ผิดความเห็นผิดว่ามันมีตัวตนแบบนั้นอยู่จริงๆทำให้มันเลยต้องพยายามหาสิ่งที่ตอบสนองความต้องการของความมีตัวตนมันก็รักสุขเกลียดทุกข์ไปตามเรื่องตามราวของมันเพราะว่ามันเกิดมาแล้วมันจะก็จะเป็นแบบนี้ปุถุชนก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าเมื่อรู้สึกว่าแบบอยากพ้นไปจากความเป็นสิ่งนี้บางครั้งมันเลยพิจารณากลับมาว่าสิ่งที่มันเชื่อน่ะมันผิดมันถึงสำนึกผิดว่ามันผิดจริงๆมันผิดจริงๆแต่ว่ามันเพราะมันผ่านการทำความผิดซ้ำๆแล้วมันก็เห็นทุกข์ซ้ำๆมันก็เลยเห็นความผิดที่ซ้ำๆมันถึงได้สำนึกได้อย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็คงเป็นทางเดินของแต่ละคนว่ามันเป็นประสบการณ์ของแต่ละคนมันก็คงไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะแต่ความทุกข์ที่ซ้ำแล้วซ้ำอีกทำให้เราเห็นเส้นทางว่าความผิดมันผิดตรงไหนอย่างเงี้ยค่ะก็คือเรียนรู้จากทุกข์ไม่หนีทุกข์แต่ที่มีชีวิตอยู่มาตั้งแต่เด็กหนีทุกข์หนีอาการในใจตนหนีทุกข์ในใจตนมาอยู่กับหลวงตามหาหลวงตานี่ก็เพราะหนีทุกข์มาหาความสงบไม่ได้ปรารถนาปฏิปาหรอกหนีทุกข์มามันทุกข์จนเหลือทนหนีทุกข์มาหาความสงบหาที่พึ่งทางใจมานี่อีกก็โดนลูกตาดุอีกว่านำอีกว่าอีกเป็นประจำดุว่าคือนั่งหลับประจำนั่งหลับตลอดอยู่ไหนก็นั่งหลับเพราะว่าสู้กับอาการข้างในแล้วก็หมดแรงแล้วก็หลับสู้กับอาการข้างในหมดแรงแล้วก็หลับสู้กับอาการข้างในพอสู้ไม่ไหวดีก็จับสบายพอจับสบายหลับสู้กับอาการข้างในสู้ไม่ไหวหมดแรงหลับสู้กับอาการข้างในสู้ไม่ไหวจับสบายหลับมันก็อยู่สองอันนี้แน่นั่งหลับตลอดทุกวันทำอะไรก็นั่งหลับหัวทิ่มแก้ไม่ตกลูกตาใช้ไม้แข็งก็แล้วไม่อ่อนก็แล้วปอบก็แล้วดุถึงขนาดบอกว่าอย่ามานั่งหลับให้เห็นอีกนะถ้ามานั่งหลับให้เห็นอีกไม่ต้องมานั่งไม่ต้องมานั่งดุหลับตลอดไม่เคยไม่มีไม่หลับเลยตลอดเวลาอยู่ด้วยกันมาหลายปีนี่หลับทุกวันมานั่งฟังนั่งหลับทุกวันแล้วก็เนื่องจากก่อนมาอยู่กับลุงตากระทุกมามากแล้วทุกข์กับอาการของใจตัวเองจนสุขภาพร่างกายแย่แล้วก็มาหนีทุกมาเนี่ยจนกระทั่งเนี่ยเพิ่งจะมานี่นะตั้งแต่เด็กมาเลยเนี่ยจะเพิ่งเนี่ยเพิ่งจะวันทั้งวันนี้เองก็ไม่ใช่ว่าจะนานหรอกเนี่ยเพิ่งจะวันทั้งวันนี้เองที่พูดเนี่ยที่แม่ชีจิ๊บก็พูดได้เนี่ยก็เพิ่งจะวันทั้งวันนี้นะเมื่อก่อนไม่เป็นอย่างนี้หรอกเมื่อก่อนพูดทำอะไรก็ไม่รู้เรื่องวนเวียนนะพูดไปก็จะหลับไปหนักเป็นหนักกว่าท่านเยอะแยะหนักคนอื่นเยอะแยะแก้ได้เลยเนี่ยมันก็
คงหลายเหตุปัจจัยมั้งอยู่ๆมันก็มาแก้ได้เฉยเลยมารู้ธรรมเห็นธรรมเป็นธรรมได้เลยได้เองมาสำนึกผิดที่ใจได้เองร้องห่มร้องไห้ขอเข้ามาต่อพระรัตนตรัยขอเข้ามาต่อหลวงตาร้องห่มด้วยร้องห่มร้องไห้ขอเข้ามาด้วยใจจริงๆสำนึกผิดที่ใจจริงๆแล้วจากนั้นก็กลับลำเห็นสัจธรรมได้หมดเลยก่อนเนี่ยแย่มากเลยสุขภาพก็แย่แล้วก็มันก็ภูมิคุ้มกันก็แย่ไปหมดทุกอย่างอันนี้มันก็นอกเหตุเดี๋ยวผลเหมือนกันมันคงว่าในบาปกรรมที่ขวางอยู่มันคงมีบุญที่หนุนเนื่องอยู่ถึงรับไว้เป็นติดแล้วก็แก้ไขให้มาแม้บางทีเถียงบ้างอะไรบ้างก็เอาก็เห็นว่าบุญมีอยู่มันมีถึงจะเถียงบ้างดุเราบ้างอะไรบ้างก็มันคงจะมันคงจะมีกรรมร่วมกันมาคงจะมีกรรมร่วมกันมาแล้วก็ค่อยๆแก้ไขมาจนได้ทุกวันนี้นี่แล้วว่าถ้าไม่ชี้จิ๊บแก้ได้นะคนอื่นมันก็แก้ได้หมดถ้ามันตั้งใจจริงๆอ่ะสำนึกผิดที่ใจจริงๆมันแก้ได้หมดแล้วว่าเนี่ยอันนี้เห็นแล้วล่ะว่าเขาสามารถมันแก้ได้ที่ใจพูดออกจากใจได้จริงจริงให้ออกมาพูดเนี่ยมันก็จะดีก็เป็นตัวอย่างแก่ทุกคนที่ท้อแท้แล้วหมดกำลังใจท้อแท้ท้อถอยหมดกำลังใจเขาก็หมดกำลังใจไม่รู้กี่รอบแล้วโดนเราดุโดนเราว่าไปหมดกำลังใจไม่รู้กี่รอบท้อแท้ถดถอยไปจะหนีกลับบ้านหลายรอบแล้วตั้งแต่มาถึงทุกวันได้นี่ก็ถือว่าในบาปก็มีบุญอยู่ทุกคนใครอยากจะซักอะไรซักอีกมีใครอยากสร้างอะไรมาชี้จิ๊บไหมหรือไปชี้จิ๊บอยากจะพูดอะไรเอ้าพูดให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ทุกคนพูดดอดแจกใจเลยเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ไม่ว่าอดีตจะเป็นยังไงมันก็เป็นแค่บทเรียนหนึ่งที่ผ่านไปทางแก้ทั้งหมดทุกวิธีสุดท้ายมันก็ต้องมาจบลงที่สัจธรรมเราจะหาวิธีแก้สารพัดวิธีเราจะหาวิธีหนีทุกข์ยังไงสุดท้ายก็ต้องมาเผชิญหน้ากับความจริงก็ต้องเรียนรู้จากทุกข์ที่เกิดขึ้นทุกคนมีทางเดินเป็นของตัวเองไม่มีใครเหมือนใครเพราะทุกคนทำกรรมมาไม่เหมือนกันไม่มีใครสักคนที่เหมือนใครเลยแต่สุดท้ายถ้าไม่ได้อยากจะเป็นอะไรแล้วอะก็พ้นออกไปจากเกมนี้เลิกเล่นเกมแค่นี้เจ้าค่ะสาธุแม่ชีโมว่าเกมโอเวอร์เกมชีวิตในวัฏสงสารเวียนว่ายตายเกิดมายาวนานเป็นอสงไขยเป็นกับเกมโอเวอร์เกมชีวิตเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเวียนเกิดเวียนแก่เวียนเจ็บเวียนตายเวียนพัดภาค
จากคนที่รักสิ่งที่รักเป็นทุกข์ในโลกเล่นเกมชีวิตอย่างเนี้ยมายาวนานเป็นชั่วกับชั่วกันแต่ละชีวิตกองกระดูกตายเกิดเกิดตายตายเกิดเกิดตายเท่ากองภูเขาน้ำตาที่ทุกข์ไหลเนืองนองมากมายกว่าน้ำในเทะท้องทะเลมหาสมุทรน้ำตาของสัตว์โลกที่มีแต่ความทุกข์เกิดมาแล้วก็มีแต่ความทุกข์มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรดับไปการเกิดเป็นทุกข์ในโลกไม่เกิดอีกอะไรหรือเกมโอเวอร์นั่นแหละจึงพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเลิกเล่นเกมหลุดพ้นจากเกมสาธุแล้ววันหนึ่งธรรมก็ให้ผลปรากฏแก่ดวงจิตวิญญาณเหมือนดังปลูกข้าวมายาวนานเพาะพันธุ์ปลูกข้าวปลูกต้นนิพพานมายาวนานหลายสิบปีกว่าจะออกรวงเป็นข้าวเหลืองอร่ามเต็มท้องทุ่งได้พร้อมที่จะหลุดร่วงจากรวงให้ผลใช้เวลานานมากปลูกต้นแห่งพระสัทธรรมบัดนี้ก็ต้นพระสัทธรรมนั่นก็ให้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยแก่ผู้มีสติสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรมีเหตุตุปาลายแก่ใจเก่งโกตบาปมีขันติอดทนอดกั้นข่มใจระงับจับยั้งชั่งใจไม่ไหลไปตามกิเลสความสำเร็จก็เกิดขึ้นจริงเป็นผลจริงสาธุ